ช่องดังแถลงแล้วกรณีเบิร์ดเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดผังรายการเสียชีวิตขณะทำงานวันที่6กุมภาพันธ์ช่อง TNN ล่าสุดออกแถลงการถึงเพื่อนพนักงาน TNN ลงวันที่6กุมภาพันธ์2566ใจความว่าจากกรณีที่คุณสราวุธศรีสวัสดิ์เบิร์ดเจ้าหน้าที่อาวุโสรับผิดชอบการจัดผังรายการของสถานีข่าว TNN ซึ่งเป็นเพื่อนพนักงานของเราได้เสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาขณะปฏิบัติงานณสถานีข่าว TNN นั้นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยนิวส์เน็ตเวิร์ก TNN และบริษัททรูฟอร์ยูสเตชั่นจำกัดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเบิร์ดเป็นอย่างยิ่งและตระหนักถึงความรู้สึกของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในส่วนของบริษัทนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนี้บริษัทจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของคุณเบิร์ดอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้กับครอบครัวเป็นจำนวน24เดือนของเงินเดือนปัจจุบันพร้อมเงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเงินจากกองทุนประกันสังคมตามสิทธิที่พนักงานควรได้รับรวมไปถึงเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพตลอดจนงานชาปนกิจโดยขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณเบิร์ตณศาลานรินทร์สุขสันติศาลา1วัดมหาวงปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการและร่วมพิธีชาปนกิจในวันที่8กุมภาพันธ์2566เวลา 17:00 น.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งด้วยความอาลัยยิ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักข่าว TNN สถานีโทรทัศน์ True for You และบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ